ถ้าผมได้ไปเล่นสงกรานต์ก็จะใส่นั่นแหละหล่อไปเลยเดินปุ๊บสาวกี้ถ้าโดนคนไล่กระทืบใส่คู่นี้นะฮะสวัสดีครับผมพี่ท็อปจากยูลูกท็อปตอนนี้ก็คือซีรีส์สงกรานต์ที่ผมจะมาทำวันนี้ผมจะมาพูดถึง5ไอเดียรองเท้าสำหรับผู้ชายที่ควรจะใส่ไปสงกรานต์อะไรประมาณเนี้ยคู่แรกก็คือนี่เลยไนกี้แอริฟบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่คุณจะเห็นนักท่องเที่ยวก็จะมีพวกฝรั่งหรือพวกแบบคนจีนหรืออะไรเงี้ยเขาจะใส่แบบนี้เยอะมากมันเป็นรองเท้าที่แบบกึ่งรองเท้าแบบรองเท้าใส่เล่นแล้วก็แบบใส่ไม่เล่นก็คือแบบใช้ผ่านตัวเนี้ยปิดปั๊บก็ทำให้มันแน่นแล้วแล้วก็แบบเดินง่ายใส่สบายจะมีแบบเสริมส้นนิดนึงเพิ่มความสูงนิดนึงแต่ว่าข้อดีของมันคือตัวผ้ามันอ่ะคือมีแบบการซับน้ำอย่างดีทำให้แบบไม่แบบเดินแล้วอึดอัดรู้สึกแบบอุ้ยเกกะเดินคือแบบเดินได้สบายเดินได้นานเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปคู่นี้บอกเลยว่าอย่าตกใจเพราะมันคือ Yeezy 350 V2 นะฮะอย่าตกใจนะว่าทำไมถึงหยิบมาสำหรับไปเล่นสงกรานต์เพราะส่วนมากนะฮะคนที่ตามช่องเนี่ยจะเป็นพวกสายหล่อผมรู้เลยว่าคุณรู้ว่ายังไงก็ได้คุณจะต้องแบบหล่อถ้าแต่งตัวแบบเสื้อยืดหรือว่าเป็นแบบเสื้อกล้ามสีขาวเงี้ยกางเกงดำโง่ๆแต่คุณจะมีอะไรที่เป็นไอเทมที่ทำให้ดูแบบเฮ้ยเราไฮป์ว่ะนี่แหละตอบโจทย์สดผมว่ามันต้องมีคนแบบไม่เห็นด้วยแน่ๆเลยที่แบบเฮ้ยเอายีซี่เนี่ยมาใส่บ้าไปแล้วแต่จริงไม่บ้านะคือแบบถ้าคุณมีรองเท้าอ่ะแล้วคุณรู้สึกแบบอยากจะเท่สักวันแล้วแบบมันไม่ต้องดูแลมากไงเอาเป็นสีแบบเนี้ยใส่ไปสบายๆเดินไปเปิดอย่างเงี้ยเช็ดขัดออกสบายหรือว่าฉีดสเปรย์กันไว้นะฮะใส่เปียกน้ำได้ประมาณแบบไปตามงานพวก SOO อย่างเงี้ยเห็นปะมันเท่อ่ะแล้วบวกกับถ้าเกิดมีกล้ามแบบโคตรใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหล่อไปเลยเดินปุ๊บสาวกีดโอ้ใส่รองเท้าอย่างงี้ไม่กลัวไงมันเปิดก็ไม่เป็นไรขัดเช็ดๆก็เรียบร้อยแล้วใส่หล่อๆดีกว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะฮะรองเท้าเราซื้อมาเพื่อใส่อย่าเก็บมากเลยถ้าเกิดเก็บมากสงสารมันกว่ามันจะได้ออกมาใช้นะฮะ Easy ใส่เล่นสงกรานต์หล่อบอกเลยหล่อแน่ๆถ้าผมได้ไปเล่นสงกรานต์ก็จะใส่นั่นแหละแต่ว่าปีนี้ไม่มั่นใจผู้ต่อไปเลยเป็นรองเท้าสุดพีคมากก็คือนี่รองเท้าแตะฟิล่าอ๋อไม่ใช่จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นฟิล่านะฮะรองเท้าแตะอะไรก็ได้อะไรก็ได้หมดเลยเป็นรองเท้าแตะเนี่ยคือผู้ชายอย่างเราจะต้องเป็นคนที่แบบง่ายๆสบายๆใช่ป่ะใส่รองเท้าแตะคู่เดียวเดินหล่อๆอย่างเงี้ยเอ้ยเท่สบายอย่างเงี้ยแบบมีปัญหาปุ๊บจับปุ๊บนี่โยนได้เลยอาวุธลับฟิลฟาวที่ผมเอามาก็คือเป็นรองเท้าแตะที่มีสภาพที่เยินแบบเยินโคตรคือแบบโดนหมาฟัดมาเรียบร้อยแต่ก็ยังเก็บไว้ใช้อยู่เหมือนเดิมเพราะเสียดายเพราะรองเท้าแตะมันเก็บใช้ได้นานเปียกน้ำได้แนะนำฮะว่ารองเท้าแตะนี่คลาสสิกสุดสบายใส่ง่ายมันเป็นไอเทมที่มันต้องมีอ่ะมันต้องมีคู่ที่4นะฮะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนี่รองเท้าอัลตร้าบูทผมบอกเลยว่าอัลตร้าบูทคือใส่ดีเล่นกีฬาได้เดินง่ายใส่เที่ยวหล่อคือแบบทุกอย่างมันรวมไปหมดเลยก็เลยคิดว่าถ้าคุณเอาอัลตร้าบูทมาใส่เล่นสงกรานต์มันก็หล่อแล้วก็เท่สบายเหมือนกันด้วยความที่มันเป็นแบบพื้นบูทหมดใช่ไหมบอกเลยว่าเดินสบายวิ่งคล่องมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบไปหาเรื่องคนอื่นนะฮะแล้วก็รู้ว่าแบบคนน้อยกว่าเงี้ยเจอคนเยอะกว่าแล้วคุณทำอะไรต้องหนีเดี๋ยวก็คือแบบเฮ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วต้องรีบวิ่งนะฮะก็นี่เลยผมแนะนำถ้าคุณโดนคนไล่กระทืบใส่คู่นี้นะฮะวันไหนที่คุณรู้ว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องไปตรงเนี้ยแล้วมีโจทย์แน่ๆใส่ไปพอรับรองถ้าเจอโจทย์คุณจะวิ่งหนีได้ไวและคล่องเวอร์คู่ต่อไปคู่สุดท้ายครับผมจริงๆออกนอกเรื่องมาเยอะแล้วแต่คู่สุดท้ายผมคิดว่ามันก็เป็นคู่ที่มันต้องมีว่ะมันต้องเป็นแบบ must have เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมนั่นเลยครับผมนี่ก็คือแวนที่เป็นแบบเดียวกับที่ของผู้หญิงเลยมันต้องมีมันเป็นแบบมันคือสไตล์อ่ะถ้าคุณจับมอไซค์ใช่ไหมแล้วก็ใส่รองเท้าคู่เนี่ยเวลาคุณแบบขับมอไซค์มันจะสบายมากและปลอดภัยนะฮะบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่ขับมอไซค์คือแบบแนะนำจริงๆถ้าขับมอเตอร์ไซค์พยายามอย่าใส่แตะเพราะถ้าใส่แตะมันแบบจะทำให้ลื่นง่ายแล้วก็อุบัติเหตุของสงกรานต์เกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าคุณใส่รองเท้าแตะนั่นแหละแล้วแบบเวลาแค่เหยียบลงธรรมดากับพื้นเนี้ยมันลื่นทำให้แบบรถล้มอย่างเงี้ยแบบหลายๆอย่างอ่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเป็นห่วงจริงๆใส่รองเท้าแบบเนี้ยก็โอเคราคาไม่แพงด้วยใส่สบายๆมินิมอลไม่ต้องมาแอคหล่อแบบเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ฟีลแอคหล่อแต่ผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วมันรู้สึกหล่ออ่ะอย่างถ้าเป็นความคิดผมใช่มั้ยถ้าแบบไปสงกรานต์อ่ะถ้าผมใส่เงี้ยผมรู้สึก
มันก็เท่อะแต่มันไม่ใช่สไตล์ไงนี่อย่างอีกท็อปต้องใส่ยีซี่ไปเล่นสงกรานต์ก็แบบนี้นะฮะสำหรับผู้ชายที่แบบชอบความมินิมอลสบายๆอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นคู่นี้เลยแวนง่ายๆครับผมและนั่นก็เป็นทั้งหมด5คู่5ไอเดียที่ผมมาเสนอในวันนี้ถ้าทุกคนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะผมรู้ว่าแบบมันจะต้องมีบางอย่างที่ทุกคนรู้สึกแบบไม่โอเคอะบางอย่างที่รู้สึกโอเคไงก็เดี๋ยวรอดูคลิปวันพรุ่งนี้นะฮะว่าผมจะลงเป็นของอะไรอีกแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็คอมเมนต์ได้หรือถ้ามีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคอมเมนต์ไว้ได้เลยเพราะผมจะได้เอาไอเดียเนี้ยมาใช้ทำในคลิปต่อไปนะครับผมติชมได้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย